어둠 속에 네 얼굴만 보여 황홀한 눈빛에 더 끌려 I like you Ooh, fall in love with you 금요일 밤 그댈 원해요 Alright Hello ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับเต้ยแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาทำคลิปตามคำขอเลยนะคะคือมีคนขอรีเควสเข้ามาว่าอยากให้เต้ยทำลูกบนดิสเพลย์เรื่องนะคือตอนที่เติ้งทำอ่ะเติ้งแบบตั้งใจจะเล่นคอนแทคเลนส์เฉยๆเลยพอแต่งออกมาแล้วมีคนรีเควสต์มาเยอะมากวันนี้ก็เลยมาแต่งหน้าให้ดูนะคะแล้วก็คือในรูปเนี่ยแว่นและหมวกมันเป็นของในแอปพลิเคชันตอนที่เติ้งถ่ายรูปนะคะแบบกำกับดูธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันก็ดูเปรี้ยวๆสักนิดนึงดูแบบหวังว่าจะชอบกันไปดูกันดีกว่าว่าใช้อะไรบ้างโอเคก่อนอื่นก็อันนี้ก็คือเป็นหน้าสดนะคะเอาแว่นออกก่อนเนาะเรามาเริ่มรองพื้นกันคือเมื่อวานต้องถ่ายวิดีโอไปแล้วก็ต้องเป็นคนไม่ค่อยชอบติดตาสองชั้นเพราะว่าชั้นตาต้องมันแบบมันเพี้ยนง่ายอ่ะเมื่อวานติดไปแล้วชั้นตาข้างนี้มันเพี้ยนเนี่ยสองข้างก็เลยไม่ทำกันนะคะเริ่มแรกนะคะก็งานผิวจะใช้เป็นคุชชั่นของจงแซมบูนะคะตัวนี้เขาจะเป็นสไตล์แทบๆข้างๆนะคะแล้วก็ให้เราเกลี่ยมันจะได้ไม่หนาเกินไปคุชชั่นอันนี้นะเพราะว่าต้องว่ามันแบบมีความทนแล้วก็ค่อนข้างแบบว่าแนบไปกับผิวดีคือตอนที่ทาลงไปเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันชมพูสักนิดนึงนะคะแต่ว่าพอมันเซตแล้วอะมันก็จัดกำลังพอดีกับผิวอะไม่รู้ดิต้องรู้สึกว่ามันกลืนนะก็เคยซื้อสีแบบมีเดียมมาแล้วแล้วมันดูเหมือนจะแบบเข้มไปอะก็เลยใช้สีไลท์นะคะต่อมานะคะก็คือใช้คอนซีลเลอร์ของ Moonshot อันเดิมเลย Dark Spot Concealer นะสี201มันเลอะออกมาเยอะว่าพับอันเดิมเลยของจองแซมบูนะต่อไปนะคะก็คือเขียนคิ้วได้เลยใช้ดินสอเขียนคิ้วของเดจาวูนะคะอันสีส้มอันนี้ก็คือเขาจะเป็นเนื้อบอกว่าเป็นเนื้อแป้งๆเนาะแต่ว่าเรื่องว่าสีมันเป็นสีดีอะสีน้ำตาลที่ดีแล้วก็คนมือหนักก็น่าจะเหมาะเพราะว่าสีเขาไม่แรงแล้วก็ไม่ได้ติดออกมาเยอะเกินเวลาเราเขียนวันนี้ก็จะเขียนคิ้วให้มันแบบว่ามันตรงๆนิดนึงเรื่องเป็นคนหางคิ้วมีลงมาข้างล่างนี้นะคะเรื่องก็จะไม่วาดตามคิ้วตัวเองหางคิ้วสูงกว่าคิ้วจริงสักนิดนึงนะตัวความที่เราลงรองพื้นไปแล้วหรือคุชชั่นไปแล้วมันจะทำให้การเขียนคิ้วมันง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเหมือนจอเขามีอะไรให้แบบยึดเกาะกับผิวเราอะไรอย่างนี้แต่งตากันนะคะแต่งตาใช้พาเลตนี้เลยของ Clio ค่ะพาเลตเบอร์2ชื่อว่า Brow True นะแล้วก็ใช้แค่แปรงของตัวที่มากับพาเลตได้เลยนะคะเริ่มแรกใช้สีนี้สีน้ำตาลอมเหลืองๆนิดนึงสีเขาแน่นมากอะทุกคนจิ้มเดียวคือแบบปาดได้เลยทั้งตาชัดมากนะคะสีชัดมากต่อมานะต้นก็จะใช้เป็นสีนี้สีอ่อนจริงๆลงสีอ่อนก็ได้แต่ว่าวันนี้อยากให้ตาแบบมีสีความชัดขึ้นมานิดนึงสีอ่อนนะคะแล้วก็จะลงไปที่รอบๆเพื่อแบบเบลนด์และเกลี่ยแล้วก็ลงมาข้างล่างด้วยก็ใช้หลุมเดิมหลุมนี้เคาะด้วยนะคะเราจะทาให้มันเลยตรงเส้นชั้นตาเราอ่ะนิดเดียวก็พอนะคะจริงๆก็คือเหมือนไล่เลเยอร์เลยนะต่อนะคะก็คือพาเลตเนี้ยข้อเสียก็คือสีเข้มเขาไม่ค่อยเข้มอ่ะต้องก็เลยต้องหยิบของClioเหมือนกันนะคะเป็นเบอร์3 Coral นะก็ต้องจะใช้หลุมนี้ในการวาดอายไลเนอร์ของเราออกไปนะคะอายไลเนอร์ที่ฟุ้งๆหน่อยแปรงเดิมเลยนะมีความหัวเล็กๆหน่อยอันนี้ทุกครั้งพร้อมก่อนนะก็ข้างล่างนี้ก็จะใช้เป็นสีน้ำตาล Real Brow ของ Area นะคะแนะนำมากคือมันดีมากแล้วมันก็เขียนง่ายแล้วมันก็แห้งเร็วมากนี่ดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าได้เลยเอ้าลืมต้องใส่คอนแทคเลนส์ก่อนไงจริงๆแล้วควรจะใส่คอนแทคเลนส์ก่อนที่จะแต่งตานะอันเนี้ยลงกลิตเตอร์ก่อนนะคะเป็นวิงจากพาเลตเดิมเลยนะคะ Clio Brow True นะคะ
ก็จะใช้หลุมนี้ที่กลิตเตอร์เขาแน่นหน่อยผสมกับหลุมนี้นะคะหลุมเนี้ยมันฟุ้งส่วนหลุมเนี้ยมันแน่นสีมันก็จะมีความอมเหลืองๆใช่ไหมทุกคนให้ดูกันคอนแทคที่ใส่มานี่นะคะเป็นของ Sweety Plus เป็นรุ่นยูนิคอร์นเนาะสีเทานะคะแต่พอใส่แล้วมันจะออกฟ้าขึ้นมานิดนึงแต่จริงๆอันนี้คือสีเทานะที่ดักขนตาใช้ของ Beauty Buffet นะคะ Gino McCray นะคะ Quick Lash Curler นะคะตัวนี้เป็นสีน้ำตาลนะมีคนถามเข้ามาว่าใช้ยังไงไม่ให้มันเป็นก้อนก็วันนี้จะหยิบขึ้นมาปัดกันให้ดูเลยเปิดออกมานะคะแล้วเตื้องก็จะเคลียร์หัวแปรงนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะติดมาเยอะไปสำหรับครั้งแรกที่เปิดมานะคะหวีขึ้นเทียนิดเราหวีตรงเนี้ยขึ้นใช่ปะทีนี้ต้องจะหวีจากข้างในขึ้นเนี่ยอ้อมไปข้างหลังนะแล้วก็แตะข้างหลังกันมานิดนึงแป้งของเซซานี่นะคะจริงๆใครอยากได้ดิวอี้ก็ไม่ต้องลงแป้งขนาดนี้ก็ได้นะความที่ต้องถ่ายไฟอย่างเงี้ยมันแบบมันจะดูดิวอี้เกินคอนทัวร์อันนี้นะคะเหมือนเดิมเลยตามเคยเลยใช้วนๆ นะคะเพราะมันก็ลงตรงช่วงกรอบหน้านะต้องลงตรงกรอบหน้าเลยนะคะไม่ได้ลงตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงใต้หนกแก้มตรงเนี้ยต้องจะลงตรงกรอบบราวน์เจลนะคะคือมาสคาร่าคิ้วอะใครผมสีไหนใช้อันนั้นเลยก็ได้นะคิ้วอะมันก็จะมีความน้ำตาลมากขึ้นเนาะแก้มเนี่ยทั้งแก้มและลิปก็คือจะช็อปปี้ดังสีแดงกำอมม่วงกับสีออกส้มอิดหน่อยแดงกับอมม่วงเนี่ยต้องจะปัดก่อนและเลือเหมือนมันเป็นผิวของเราที่มันอมชมพูมาจากข้างในนะคะแล้วต่อด้วยสีแบบออกแนวส้มอิดนะคะสองสีนี้ทุกอย่างเลยยังไงต้องจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปลงไปไล่ดูกันได้ชุบไปนะคะเคาะจิ้มประตูกลางหน้าแก้มตรงนี้จึ๊บแล้วเราก็จะปัดแบบปัดเป็นวงกลมนะลูกนี้ต้องใช้ปัดเป็นวงกลมตรงหน้าแก้มก็จะได้ละเลือดละเลือดแบบนี้นะคะเลิฟมีมอร์ของ42สี M12 นะคะเติมก็จะจิ้มแบบน้อยมากคนน้อยมากเพราะแรงมากเขาไปตรงกลางแบบลงแป้งแค่นิดเดียวเองอะลงแป้งแค่แบบตึ๊บๆแค่นี้ไล่ขึ้นมาเฉียงขึ้นมานิดนึงแค่มาตรงกลางจมูกด้วยนะคะทุกคนถ้ามันยังไม่เข้ากันก็อาศัยใช้แปรงที่เราไม่ได้จิ้มสีอะเราจะใช้ลิป2ตัวเป็นของ L'Oreal กับของเปียนะคะของ L'Oreal เบอร์126ของเปียเป็นเบอร์25นะคะทาข้างนะแล้วมาก็เกลี่ยสีเปียนี่คือสีอมส้มอิดที่แท้ทรูนะคะดีมากทุกคนแล้วเน้นทาตรงกลางก่อนนะคะให้มันเกินขอบปากออกมานิดนึงอ่ะเสร็จแล้วก็เติมตรงกลางอีกรอบนึงตรงกลางมันจะต้องเข้มกว่านะคะแว่นผมหมวกเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้มันมีมิติมากขึ้นนะเดี๋ยวต้องจะเติมไฮไลท์กันสักนิดนึงดีกว่านะคะ Fenty นะคะชื่อ Hush Love Baby นะคะแตะสักนิดนึงชุบๆๆแม่เดินผ่าน